ทิ้งไปเลยจะได้ใช้พนักพิงไม่ต้องออกแรงมากไม่ต้องออกแรงยันกันคือเป็นผู้รับพลังงานเดียวค่ะกันตัวผู้รับเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาละสังเกตจะหายจะได้ยาวมากกว่าเดิมค่ะมาเจ็บไหมฮะเนี่ยเจ็บไหมขนาดนี้ไม่เจ็บโอเคดีมากค่ะถ้าไม่เจ็บแปลว่าหัวใจไม่มีปัญหาเลยนะค่ะปอดแล้วคะครับนี่ฮะจะไปหาปอดที่นี่ครับปอดกับหัวใจมันสัมพันธ์กันอยู่ไปหาปอดแล้วจ้าสังเกตนะไอ้ที่ว่ามันแสบนั่นนะมันจะเบาจุดนั้นจุดนั้นเลยแหละครับสามสองปึ๊บจุดนั้นสามสองปึ๊บคู่นี้ไม่มีแน่นอนปึ๊บหายใจผ่านไหมค่ะหายใจผ่านดีไหมครับค่ะผ่านดีค่ะนะค่ะแค่นี้รับรอง 100% ค่ะอาการเหมือนเมื่อเช้านี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าจะไม่มีค่ะเบามากไหมเดี๋ยวนี้ครับเบาตัวไหมครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เบาค่ะเบานะค่ะมีหนักหัวไหมครับหัวไม่หนักค่ะไม่หนักนะค่ะผมว่ามันมึนไหมครับไม่มึนนะไม่มึนนะค่ะโอเคผมบอกว่ามึนแต่ไม่รู้สึกไม่รู้สึกค่ะผมบอกว่ามึนแน่นอนแต่ตัวเองไม่รู้สึกทำไงจะรู้สึกต้องเจอสองมือเปล่าจะมีคำตอบเองพอนะครับเจอสองมือเปล่าดูซิจริงไหมมันไม่มีการเปรียบเทียบก็เลยไม่รู้ว่าเรามึนหรือไม่มึนถ้ามีเปรียบเทียบปุ๊บมันจะรู้ทันทีก็คือเบานั่นเองค่ะเจ็บไหมครับไม่ค่ะไม่เจ็บดีจังเลยแค่นี้ผมทำแค่นี้นี่กบฉนงเนื้อเงาะแค่นี้น่าถามว่าเบาหัวไหมครับเนี่ยจะให้ทำเองได้ไงนะคะเนี่ยอย่างนี้ทำไม่ได้ก็ต้องมาหาอาจารย์เมื่อวานมาจากเชียงใหม่ก็คือนอนทั้งคืนเครียดคอเหมือนกันนั่งรถทัวร์เบาไหมค่ะเบาค่ะเบาเลยค่ะเบาแล้วกันเดิมมันไม่รู้สึกตัวไม่รู้ถึงค่ะใช่ไม่รับการเปลี่ยนเที่ยวไม่ค่อยสนใจกับสังขารด้วยสนใจเป็นน้อยสังขารสังขารมันเป็นที่อยู่ของใจค่ะและก็ใจเป็นที่อยู่ของจิตถ้าสังขารย่ำแย่ใจจิตมันก็ไปนะค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังนั่นอยู่ไม่ได้อยู่โอ้ย81ปีสมดาขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะบางคนจะเผาไปตั้งนานแล้ว ขอโทษเดี๋ยวอยู่กับแรงบุญนะคะกับแรงบุญเนี่ยไม่ชีเนี่ยเขาจะชวนไปกฐินสุราษฎร์เดี๋ยวจะไปจองตั๋วไปแล้วเนี่ยเลี้ยงสัตว์เจ้าเลยสองคนจะพากันไปเนี่ยลูกพี่ลูกน้องกันบุญไม่ปฏิเสธค่ะนั่งถามแม่นั่นก็บอกว่าอาจารย์มีกฐินหรือเปล่าเนี่ยธนาพรนี่เลยเอาแรงข้างล่างแข้งขาไปเดินเนาะสาธุค่ะเป็นเดินเหินได้อย่างสง่างามไม่สะดุดนู่นสะดุดนี่ไม่เตะปะไม่เบอะบะค่ะค่ะสาธุความมั่นคงของการเดินเหมือนเดินจงกรมค่ะค่ะสาธุค่ะนี่ค่ะโอเคกราบขอบพระคุณค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะให้ตัวเองให้คะแนนตัวเองผ่านความรู้สึกว่ารู้สึกดีขนาดนี้เพียงใดครับโอ้ดีดีเยี่ยมเลยค่ะอยากแข็งแรงนั่นเองครับอยากแข็งแรงมีแค่นั้นค่ะสุขภาพดีค่ะอยากรวยกับอยากแข็งแรงเอาความแข็งแรงดีกว่าเอาความแข็งแรงดีกว่าค่ะ
เอาให้คะแนนตัวเองได้มากี่แข็งแรงถ้าเป็นกิโลกรัมนะได้มากี่กิโลความแข็งแรง100โลเลยโอ้โหหากไป2คะแนนค่ะได้988ก็แล้วกันค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะครูหักคะแนนค่ะโอเคได้เลยค่ะ